หนักขนาดนี้ถึงมาจากบ้านได้ไงเนี่ยห้ามบ่นแล้วเราจะเลี้ยงกาแฟที่ห้องพักครูเดี๋ยวชงให้สุดฝีมือเลยกินกาแฟทุกวันเราเริ่มติดแล้วนะติดกาแฟเหรอติดใจคนชงล้อเล่นล้อเล่นแค่นี้ถึงกับหน้าเหวอเลยเหรอทีหลังก็อย่าล้อเล่นแบบนี้อีกนะเราไม่อยากโดนบรรดาครูแม่ยกที่นี่เขาหมั่นไส้เอานะแม่ยกอะไรไม่มีใครมาช่วยยกเลยเนี่ย ครูอาคมคะอ่านอะไรแต่เช้าเลยคะเนี่ยรามเกียรติ์ครับความสวยของสตรีนางเดียวทำให้เกิดศึกสงครามใหญ่โตโหต้องสวยระดับไหนคะเนี่ยถึงทำให้ผู้ชายหลงไหลได้ระดับครูหนูน้อยก็ทำได้ครับมีอะไรให้ผมช่วยถือไหมโอ้โหนางสีดามาโน่นแล้วครับตายแล้ววันนี้คุณจังไม่มีงานทำเหรอคะผมมาส่งน้องๆผมก็เลยอยากจะมาหาหนูน้อยจะถามเรื่องส้มจี๊ดว่าเมื่อวานเขาพอเข้ากับเพื่อนๆได้บ้างไหมถ้าคุณจะคุยกับหนูน้อยแล้วทำไมมาคุยกับเราว่าเราคุยกับคุณจักรเองดีกว่าผมจะขอคุยเป็นแบบส่วนตัวถ้ามีคนอื่นอยู่ผมไม่สะดวกคุยคุณจักรกลับไปทำงานก่อนเถอะค่ะแล้วเลิกเรียนค่อยมาคุยกันเพราะมีเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณจักรเยอะพอสมควรเลยศึกชิงนางสีดายังไม่จบนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเห็นไหมครับลูกชายของผมกล้าทำกล้ารับอย่างนี้คงได้รับเชื้อสุภาพบุรุษของผมมาเต็มๆเลยครับไม่เหมือนคนแถวนี้ชมจีนเราก็ต้องขอโทษเพื่อนเราเพราะเราใช้ความรุนแรงกับเขาเราขอโทษน่ารักมากจ้ะขอบคุณมากครับอ๋อผมหมายถึงว่าขอบคุณที่คุณครูหนูพุกเอ่ยปากชมลูกชายผมอะครับน่ารักมากเลยครูแจ็คผมว่าครูมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วนั่นน่ะคู่แข่งอะไรไม่มีผมไม่เคยแข่งครูแจ็คคะไม่เนียนค่ะไปเรียนมาใหม่เดี๋ยวหนูพุกพี่มีอีกเรื่องนึงอยากจะคุยด้วยผ้าเช็ดหน้าฉันนี่มันไปอยู่คุณได้ยังไงผ้าเช็ดหน้าหนูปุ๊กถ้าอยากได้คืนก็ต้องคุยกับพี่ดีๆเอาคืนมานะเอาคืนมาเอาคืนมาปล่อยฉันนะจะฉวยโอกาสแบบนี้ฉันไม่ชอบเอาผ้าเช็ดหน้าฉันคืนมาไม่เอาให้วันหลังดีกว่าพี่จะได้เจอหนูพุกอีกไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนคนขี้แกล้งเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้มันสำคัญกับฉันแค่ไหนนี่เป็นผ้าเช็ดหน้าผืนที่พ่อเช็ดน้ำตาให้ฉันในวันที่ท่านส่งฉันมาไว้กับคุณป้าแล้วไอ้วันที่คุณจับฉันแล้วสอบสวนฉันไม่เลิกมันก็เกือบทำให้ฉันกลับไปไม่ทันดูใจพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแต่คนที่มีครบทุกอย่างอย่างคนคงไม่รู้สึกอะไรสินะหนูพุกเป็นไรอ่ะฝุ่นเข้าตาน่ะสิ
ช่ไหมไหนให้แจ็คดูสิแต่แจ็คเป่าให้